มือนโมเมนตัมที่มาสอดรับให้กับเกิดภัยที่ยิ่งใหญ่กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมขวางแม่น้ำต่างๆที่มีน้ำป่าเริ่มไหลมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาจากภาคเหนือแล้วก็ลงมาสู่ภาคกลางแล้วก็ฤดูฝนก็จะไปสู่ภาคใต้ไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งรับของการเกิดอุทกภัยเหล่านี้ฤดูกาลเนี่ยให้ถูกต้องเหมือนกับการเราพิจารณาเรื่องของมรณานุสติที่ต้องเกิดกับชีวิตทุกชีวิตอยู่แล้วตลอดไปเพราะฉะนั้นก็อยากฝากเจริญพรเชิญชวนญาติโยมท่านสาธุชนโยมพ่อโยมแม่เนี่ยอย่าลืมเพลินในบุญให้คิดถึงบุญเนี่ยช่วยเราให้รอดพ้นจากภัยที่เกิดจากอุทกภัยทั้งสิ้นด้วยนะครับครับก็ขอเชิญชวนญาติโยมนะวันพรุ่งนี้23ตุลาคมเป็นวันปิยมหาราชดีดีทีวีของเราจัดบุญกฐินถวายผ้ากฐินที่วัดดวงแขรเริ่มงานตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปรถก็จะทำการถวายผ้ากฐินกันในเวลา10นาฬิกา30นาทีสำหรับในช่วงนี้เวลาเหลืออีกนิดหน่อยหมายเลขโทรศัพท์ที่ญาติโยมจะโทรศัพท์เข้ามาร่วมบุญนะโยมนะ098098ครับ341 5730 098098 341 5731 02 219 5154 02 219 5157 5157และ02 02 219 219 5158 5158 ID LINEDDTV 88ครับ DDTV 88นี่คือ ID line นะครับอาจารย์การสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นให้ทานในการถวายผ้ากฐินก็ดีหรือโยมจะรักษาศีลด้วยเกิดจากการที่วิรัติศีลด้วยตัวเองนะครับพระอาจารย์ไม่เบียดเบียนไม่เข็นฆ่าไม่ทำลายแล้วก็เป็นศีลที่เกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องรับจากพระครับบุญกุศลเหล่านี้ร่วมจากคนอื่นอนุโมทนาบุญที่คนอื่นทำดีด้วยสร้างบุญกุศลด้วยเนี่ยเราสามารถแผ่ถวายอุทิศเป็นพระราชกุศลได้ให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมนาถบพิตรของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของปิยวิปโยคทุกเนี่ยทุกที่เกิดจากการพลัดพรากของชนที่รักอันจำนวนมากเนี่ยเขาเรียกว่าปิยวิปโยคทุกเนี่ยเราสามารถสร้างบุญกุศลนะครับพระอาจารย์เป็นการส่งสู่สวรรคาลัยแด่พระองค์ท่านเนี่ยได้เป็นอย่างดีการประพฤติปฏิบัติเจริญสติภาวนาการรักษาศีลการร่วมบุญกุศลต่างๆเกิดความสามัคคีร่วมกันไม่สร้างความแตกแยกอดกลั้นขันติในการที่จะพูดยุยงปลุกปั่นแตกแยกในสิ่งที่ไม่สมควรพูดนะครับถึงหากแม้นว่ามันจะเป็นเรื่องจริงแต่ทำให้สังคมนั้นมีความเสียหายมากกว่าในช่วงนี้เรางดเว้นที่จะพูดได้สิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นบุญกุศลนะครับใช่แล้วก็เราสามารถแผ่อุทิศได้ด้วยครับและโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมเหลืออีกเพียงไม่กี่วันแล้วที่เราชาวไทยจะต้องแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับด้วยการสร้างความดีแล้วส่งถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยโดยทั่วถึงกันด้วยนะฮะครับครับนี่คือเป็นภารกิจสำคัญของปวงชนชาวไทยที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารขององค์พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์จนมาถึงปัจจุบันเราลองไปเทียบเคียงนึกถึงประเทศต่างๆที่ไม่มีพระมหากษัตริย์สิครับพระอาจารย์เป็นไงก็จะมีความทุกข์ยากลำบากขาดที่พึ่งร้ายจิตใจแล้วก็มีความแตกแยกกันในที่สุดเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นบุญวาสนาที่เรามีพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนส่วนใหญ่ภายในประเทศอันนี้ความจริงนะครับพระอาจารย์แล้วก็เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอีกคำรบที่สองแล้วเรามีประเพณีวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นของชาติไทยของเราไม่เป็นประเพณีวัฒนธรรมประดิษฐ์เหมือนกับประเทศต่างๆเช่นสิงคโปร์อเมริกาเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมของเมืองชาติเหล่านี้เนี่ยเป็นศิลปะวัฒนธรรมประดิษฐ์ขึ้นมานะครับพระอาจารย์ในการสร้างประเทศชาติของตนเองแต่ของประเทศไทยนั้นเรามีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์โดยมีรากฐานการประยุกต์มาจากหลักพุทธธรรมของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นบุคคลใดรักษาพระพุทธศาสนาบุคคลนั้นได้ชื่อว่ารักษาชาติไทยของเรานะครับแล้วก็รักษามาตุภูมิ
แผ่นดินเกิดของปิดามารดาของตนเองบุคคลใดทำลายพระพุทธศาสนาไม่สนับสนุนส่งเสริมบุคคลนั้นได้ชื่อว่าทำลายมาตุภูมิแผ่นดินเกิดของตนเองนะครับครับสิ่งเหล่านี้แหละที่สถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีช่องนี้นำเสนอต่อท่านสาธุชนมาโดยตลอดและเราก็ยังคงจะนำเสนอสิ่งเหล่านี้กันต่อไปครับเพื่อสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ยั้งยืนยงชั่วกาลปวสานตลอดไปพวกเรามาร่วมกันเยอะๆนะท่านอาจารย์พระครูครับครับท่านแล้วเวลา3นาทีครับอาจารย์อยากย้ำโยมพ่อโยมแม่ว่ากำหนดการในวันพรุ่งนี้โยมพ่อโยมแม่เดินทางมาได้ตั้งแต่เช้า คนที่โอนเงินเข้ามาแล้วโอนปัจจัยเข้ามาแล้วที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาย่อยรองเมืองเลขที่บัญชี236203-2177มีเปย์อินหรือหลักฐานการโอนเนี่ยการโอนเงินเนี่ยสามารถนำมารับของที่ระลึกได้ตั้งแต่กองทุน 1,500 บาทเป็นเจ้าของดีดีทีวีทุกปีจำนวน 8,760 ท่านนะครับก็คือ1ปีนั้นมี 8,760 ชั่วโมงโยมสามารถนำหลักฐานการโอนนั้นมารับของที่ระลึกได้แล้วก็ที่ยังรับชมช่องดีดีทีวีไม่ได้ต้องอาศัยการบอกต่อนะครับพระอาจารย์บอกต่อนั้นก็คือโทรไปบอกว่าเอ๊ะคุณยังชมไม่ได้ก็สามารถเปลี่ยนกล่องหรือว่ามารับกล่องรับชมได้ในวันพรุ่งนี้เฉกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับญาติโยมที่จะให้ส่งให้เนี่ยจริงๆแล้วร้านขายดาวเทียมใกล้บ้านทุกสะดวกกว่าทุกที่นะครับอาจารย์ก็จะมีกล่อง GMMZ ที่เราตั้งโชว์อยู่ที่หน้าจอเนี่ยหรือว่าที่โต๊ะเรานั่งพูดเนี่ยมีอยู่ทุกที่เลยแค่เพียงญาติโยมไปสื่อแล้วก็นำภาพนี้ไปบอกกับผู้ประกอบการให้เข้าใจเท่านั้นเองหรือว่าถ้าไม่มีโยมก็บอกว่ากล่องไหนก็ได้ที่มีดีดีทีวีลองเปิดให้ดูก่อนแล้วก็สามารถรับชมได้ใช่2นาทีสุดท้ายครับพระอาจารย์ก่อนที่จะสรุปในค่ำคืนนี้ให้โยมได้รับบุญกุศลกันมากนั้นก็คือมรดกใหม่ของพระพุทธศาสนานั้นก็คือสื่อนะครับสื่อเนี่ยมันโดยเฉพาะโทรทัศน์เนี่ยครับพระอาจารย์มันสัมผัสได้ด้วยตาใช่ตาเนี่ยพอไปมองที่จอครับมันเกิดจักขุวิญญาณตัวรู้จอที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของธรรมะเห็นไหมเวลาเราไปดูภาพที่ไม่สวยสดงดงามที่เราไม่ชอบเป็นอนิจฐารมเป็นอิทธารมเนี่ยอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาพอตาไปกระทบปั๊บเนี่ยมันเกิดทุกข์ใช่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีโทรทัศน์เป็นของชาวพุทธแล้วก็ครูบาอาจารย์พระสังฆาธิการร่วมกันวัดละ 1,500 บาทเนี่ยครับต่อปีก็สามารถทำให้ดวงตาเนี่ยไปกระทบกับจอแล้วก็เกิดบุญกุศลหูได้ยินเสียงอีกนะครับเพราะว่าวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมันมีทั้งภาพแล้วก็เสียงแล้วก็ยังมีสีต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดเป็นมโนวิญญาณขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเก็บบุญกุศลจากสิ่งที่เก็บวิญญาณตัวรู้นี้ไปภายพบหน้าของเราได้เพราะว่าจิตแปลว่าเก็บแปลว่าสะสมแปลว่าบันทึกแปลว่าธรรมชาติที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเห็นไหมธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยก็จะชอบไหลไปในเรื่องของกิเลสแต่จะยกจิตใจของตนเองให้สูงขึ้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้น้ำก็เฉกเช่นเดียวกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงยกอุปมาอุปไมยการฝึกจิตของพระองค์นั้นเหมือนกับน้ำที่ไหลไปสู่มหาสมุทรนะครับอาจารย์เพราะค่ำคืนนี้อาตมาภาพแล้วก็ท่านพระครูปลัดอรุณฤทธิ์ได้เชิญชวนญาติโยมร่วมทอดกฐินบูชาพระธรรมให้ค้ำจุนโลกในการถวายผ้ากฐินทานในวันพรุ่งนี้เป็นกรณีพิเศษที่ไม่เหมือนที่อื่นนั้นก็คือนำบริวารกฐินมาเป็นค่าเชื่อมสัญญาณสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีดีทีวีเรามีทั้งวิทยุกระจายเสียงนะครับอาจารย์แล้วก็ผ่านดาวเทียมด้วยแล้วก็เรามีสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีดีทีวีที่โยมชมอยู่แล้วก็มีวิทยุในเครือข่ายที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของจังหวัดด้วยมีค่าน้ำค่าไฟค่าบริหารกิจการต่างๆด้วยเพราะญาติโยมท่านสาธุชนมองเห็นว่าสื่อเนี่ยมันไปในอากาศที่ทำให้มันล่องหล่นแล้วก็หายไปอาจจะไม่เหมือนกับการสร้างกุฏิวิหารที่มีอิฐมีปูนแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะไปจารึกอยู่ในจิตใจของญาติโยมนะครับอาจารย์แล้วก็เป็นตัวตนเป็นทรัพย์ที่แท้จริงไม่หายไปไหนกลับมาเกิดทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นขอให้บุญกุศลที่โยมพ่อโยมแม่ได้ร่วมกันเข้ามาแล้วแล้วก็ใครยังตัดสินใจที่จะร่วมโดยเฉพาะภายใต้พื้นที่รัศมีของการออกอากาศของคลื่นวัฒนธรรมในวันพรุ่งนี้มาสะดวกก็ขอเจริญพรเชิญชวนให้มาร่วมรับบุญรับกุศลในครั้งนี้ด้วยกันนะครับครับขออนุโมทนาสาธุครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับท่านผอ.ครับเอาละญาติโยมสาธุชนได้เวลาที่เราจะต้องยุติรายการถ่ายทอดสดพิเศษในช่วงของการสมโภชองคกฐินในวันนี้แต่เพียงเท่านี้แล้ว
สำหรับในวันพรุ่งนี้ญาติโยมที่จะเดินทางมาร่วมบุญนั้นก็ขอแจ้งให้ทราบว่าพื้นที่ในการจอดรถที่บริเวณวัดดวงแขนั้นไม่มีญาติโยมต้องจอดรถที่ด้านนอกไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็นั่งรถสาธารณะเดินทางเข้ามาเป็นความสะดวกที่สุดหรือมาทางรถไฟฟ้าใต้ดินขึ้นที่หัวลำโพงก็เข้าวัดได้เลยหรือจะเป็นรถโดยสารประจำทางก็สามารถเดินทางมาได้เน้นอย่านำรถส่วนตัวมาขอฝากไว้นะโยมนะพรุ่งนี้พบกันที่ลานวัฒนธรรมดีดีทีวีภายในวัดดวงแข8นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรสำราญนิรันดร์อยู่ด้วยกันเป็นมิ่งเป็นขวัญอย่างร้างแรมไกลสุรเกยตื่นได้เชยชมดวงนิยายเรื่องท่องขุมนรกกัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบาปกรรมมีจริงใครก่อกรรมทำเข็ญไว้ตายแล้วต้องตกนรกรับโทษทันอีกเรื่องนึงครับผู้ชมฮะคือเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีการแจ้งไปยังศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยนะครับและอ่ะขออนุญาตสงวนจังหวัดเอาไว้ก็แล้วกันแต่บอกว่าเป็นข้าราชการระดับใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับประเด็นคือมีผู้ชายคนนึงอ่ะผมเรียกว่าคุณก้องคุณก้องเนี่ยเขาอยู่กินกับเมียเขามา12ปีแล้วก็มีลูกด้วยกันเนี่ยนะจิตดี2คนมีลูกแล้วนะฮะแต่เขาอยู่กับเมียเขาไม่ได้แต่งงานคือจิตดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเมียเนี่ยทำงานกับบิ๊กข้าราชการคนนี้ที่สำนักงานเดียวกันเลยหลังๆเมียก็ไม่ค่อยอยากจะกลับบ้านตัวเองก็ถามว่าทำไมเมียไม่กลับบ้านเมียก็บอกไม่มีอะไรหรอกนะฮะติดโอทีจนสุดท้ายเรื่องมันเริ่มเข้าหูเรื่อยๆเพราะอะไรไหมฮะผมเล่าให้ฟังก็ย่อกันนะฮะบิ๊กข้าราชการคนนี้ก็มีเมียอยู่แล้วเมียบิ๊กข้าราชการส่งข้อความมาหาคุณก้องบอกก้องเมียก้องน่ะแอบมาได้กับผัวพี่คุณก้องก็ตกใจฮะเฮ้ยเมียผมแต่งกันมา12ปีมีลูก2คนมันจะไปยุ่งกับไอ้บิ๊กข้าราชการคนนี้ได้ยังไงคุณผู้ชมรู้ไหมฮะวันนี้เราไปเจอก้องฮะก้องเล่าให้ฟังด้วยความชอกช้ำเลยนะฮะว่าใช่เมียผมแอบไปยุ่งกับบิ๊กข้าราชการคนนี้และทุกครั้งเวลาผมถามเมียผมก็บอกอุ้ยไม่ยุ่งหรอกใครจะไปเอาคนแก่จนกระทั่งสุดท้ายตัวเองเริ่มสังเกตพิรุธเนี่ยนะฮะหลายๆครั้งเข้าเช่นเมียไม่ยอมกลับบ้านถามอะไรเมียก็บอกว่าติดโอทีแต่พอเค้นมากๆเมียก็บอกไม่เอาหรอกคนแก่จนในที่สุดตัวเองก็เชื่อใจฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยอยู่กันมา12ปีลูก2คนแล้วจนความแตกวันที่3ตุลามันมีข้อความแชทไลน์ของบิ๊กข้าราชการคนนี้เนี่ยนะฮะส่งมาหาเมียตัวเองตัวเองก็ถามเอ้าคุยกันทำไมอ่ะไหนบอกว่าไม่ยุ่งกับบิ๊กข้าราชการคนนี้เมียก็อ้างอีกบอกพี่ไม่มีอะไรหรอกมันเป็นกลุ่มงานเหมือนกับแชทไลน์กลุ่มอะจิตดีหนูก็ต้องคุยงานกับหัวหน้าหนูซึ่งก็คือบิ๊กข้าราชการคนนี้เนี่ยนะฮะจนสุดท้ายตัวเองก็บอกอ่ะคุยงานใช่ไหมคุยไปเรื่องมันก็เริ่มเข้าหูมาเรื่อยๆว่าเมียตัวเองไปนอนกับบิ๊กข้าราชการคนนี้จนสุดท้ายวันหนึ่งฮะความแตก10ตุลาคุณก้องกับคุณพ่อคุณก้องสะกดรอยตามเมียตัวเองฮะสิ่งที่ผู้ชายคนนี้เจ็บปวดที่สุดคืออะไรไหมฮะ
ปเจอรถเมียตัวเองจอดอยู่กับรถของบิ๊กข้าราชการคนนี้ในห้องเช่าแล้วเขายังไม่บุ่มบามด้วยนะฮะเขาก็รอเรื่อยๆกับพ่อเขารอจนบิ๊กข้าราชการเปิดห้องออกมาเมียออกมาด้วยแล้วเมียพูดว่าขอโทษที่หนูไปมีอะไรกับเขาผู้ชายนี้บอก12ปีของพี่เธอไปเสียให้กับบิ๊กข้าราชการคนนี้ฟังเสียงกล้องหน่อยฮะแล้วเดี๋ยวบอกว่าเกิดอะไรขึ้นฮะทำไมมีไลน์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแฟนบอกเนี่ยแอบได้เสียงกันหลายเดือนแล้วนัดไปเที่ยวกันนัดเจอกันที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยแอบเล่นกันหลายเดือนแล้วแต่เขาก็ปฏิเสธบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่เรื่องที่ชวนไปโรงแรมเขาบอกเขาแค่พูดหยอกเล่นกันเฉยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมรับหรอกเขาเคยบอกผมว่าอุ้ยอายุเยอะอย่างงี้ก็แก่อย่างงี้เขาจะเอาเป็นผัวไม่เอาหรอกไม่เคยไปไหนด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงบ้างคือกลับบ้านดึกติดเที่ยวบ่อยตั้งแต่กี่เดือนที่ผ่านมาครับก็ตั้งแต่